Voice Memo นิทรรศการ Presence of Mind The Present Chronicles of Water and Colors นาวินตันธราเดชาเราเป็นครูผู้ช่วยสอนศิลปะระดับมัธยมในโรงเรียนนานาชาติในขณะเดียวกันเราทำงานศิลปะและสอนศิลปะให้กับผู้ที่สนใจควบคู่ไปด้วยสำหรับนิทรรศการ Presence of Mind เป็นนิทรรศการที่ต่อยอดความสนใจจากนิทรรศการครั้งก่อน Silent Dialogue ในปี2021ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นในหลายๆบริบทไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาระหว่างตัวเราเองหรือเป็นบทสนทนาระหว่างผู้ชมกับผลงานศิลปะที่เขาได้รับชมหรือแม้กระทั่งบทสนทนาที่เกิดระหว่างเรากับผู้ชมหรือระหว่างผู้ชมด้วยกันเองนิทรรศการนั้นเราค้นพบและเรียนรู้ว่าความรู้สึกเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆที่เชื่อมโยงบทสนทนาเหล่านั้นเข้าด้วยกันบางทีเราอาจจะเป็นคนแปลกหน้าแต่ว่าประสบการณ์ที่ผู้ชมสามารถสัมผัสความรู้สึกของเราไปในทิศทางที่ใกล้เคียงมากๆกับความรู้สึกที่เรามีตอนที่เราสร้างผลงานชิ้นนั้นโดยที่ผู้ชมเหล่านั้นมีพื้นหลังประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากๆเราก็เลยเริ่มสนใจไปที่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่เราใช้สื่อสารต่อกันจนมาถึง Presence of Mind ในปีนี้เรามองว่าในผลงานชุดนี้มันอุดมไปด้วยความเรียบง่ายที่ดูแล้วสงบในขณะเดียวกันมันก็ให้ความมั่นคงเช่นเดียวกันแต่ละชิ้นที่เราสร้างสรรค์เราแค่ปล่อยให้ความพึงพอใจมันนำทางไปเรื่อยๆสัมผัสความรู้สึกอะไรเราก็แสดงมันออกมาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นพัฒนาการที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนและแสดงออกมาที่ตัวผลงานชุดนี้ใน Presence of Mind สำหรับกระบวนการการสร้างสรรค์ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่งาน Silent Dialogue ในชุดนั้นเราจะใช้วิธีการเทสีเป็นกระบวนการหลักในการสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์งานแต่ละชิ้นของเราอะเราจะทำให้กระดาษเปียกก่อนเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ให้สีมันได้ทำงานร่วมกับน้ำบนกระดาษมันเป็นพื้นที่ที่ทำให้สีได้เคลื่อนไหวแล้วก็เผยตัวตนหรือลักษณะบุคลิกของสีนั้นๆออกมาได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญที่มันร้อยเรียงกับคุณค่าของความเป็นน้ำและสีน้ำควบคู่ไปด้วยดังนั้นเนื้อหาที่ Princess of Mind ได้เล่าออกมาที่คนดูก็คงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่เราเข้าไปสำรวจความรู้สึกตัวเองภายในด้วยความซื่อสัตย์ที่เรามีกับตัวเองการที่เราสามารถสัมผัสความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมันต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมหรือสภาวะบางอย่างซึ่งสภาวะนั้นน่ะจากประสบการณ์ที่เราค้นพบความเป็นปัจจุบันเป็นสภาพแวดล้อมที่เอื้อมากๆต่อการที่เราสามารถได้ยินความรู้สึกที่มันอยู่ภายในชัดเจนขึ้นจนนำไปสู่ความสามารถที่เราจะเข้าไปทบทวนตัวเองเราสามารถรู้สึกแล้วกระทำอะไรบางอย่างผ่านปัจจุบันขณะเมื่อเราทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆสักช่วงระยะเวลานึงแล้วเรามีโอกาสได้มองย้อนกลับมาที่การกระทำในแต่ละช่วงเวลามันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราสามารถกลับไปทบทวนตัวเองเพื่อที่เราจะรู้จักตัวเองมากขึ้นการที่เรารู้จักตัวเองอ่ะมันจะทำให้การตัดสินใจอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นถัดมาเราจะตัดสินใจจากการเรียนรู้ว่าเราคือใครเราไม่ได้บอกว่าการตัดสินใจนั้นๆอ่ะมันจะถูกหรือผิดนะแต่เรามองว่าไม่ว่าการตัดสินใจมันจะเป็นอะไรก็ตามเราจะไม่ได้ตัดสินใจมันจากการที่เราหลงทางอยู่อันนี้คือสิ่งที่คงเป็นเรื่องราวที่จะสื่อสารแล้วก็คงเป็นพื้นที่ให้ผู้ชมได้เข้าไปสัมผัส